สวัสดีครับวันนี้พงศ์ธรทีวีไม่ใช่สุทธิชัยหยุ่นนะครับหลายคนกำลังมองหาจุดกลับตัวนะครับจุดรอซื้อว่าหุ้นลงรอบนี้เนี่ยจะพอแล้วยังจะยูเทิร์นแล้วหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่ทั้งถือกองทุนถือหุ้นอยู่นะครับหรือรอซื้อเพิ่มรอถัวอยู่เนี่ย Fidelity ออกมาบอกว่า3สัญญาณที่บอกว่าตลาดกำลังจะหาฐานหาพื้นหาก้นเจอแล้วนะครับมีอะไรกันบ้างมันอยู่ตรงหน้าคุณแล้วครับสวัสดีครับวันนี้วันหยุดนะครับก็เป็นวันเลือกตั้งนะครับขอให้ท่านออกไปใช้สิทธิ์กันให้อย่างพร้อมเพรียงนะครับถ้าท่านไปใช้แล้วก็มาดูคลิปพงศ์ธรทีวีอัปเดตเรื่องการลงทุนกันนะครับช่วงเวลาตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการให้กำลังใจกันละกันนะครับถ้ามีข่าวดีถ้ามีสัญญาณที่บอกพอจะเชื่อถือได้เนี่ยผมก็จะนำมาสรุปให้ท่านประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับบางวันนี่ก็ตลาดก็ผันผวนมากๆเนาะโดยไม่ค่อยมีเหตุผลซะด้วยนะครับคือบวกลบกันไปแบบ 4% 5% นะครับอยู่ๆสิ้นวันกลับมาปิดบวกเฉยเลยอย่างงี้ก็มีนะครับแต่ใครไม่แน่ใจใครรู้สึกว่าการลงทุนตอนนี้มันมีความเสี่ยงมากเกินไปอาจจะชะลอลงทุนนะครับหรือว่าปรับพอร์ตการลงทุนในส่วนเพิ่มส่วน DCA ให้มีความเสี่ยงที่ลดลงได้ผมก็ว่าก็ไม่ได้เรื่องเสียหายนะครับไม่ใช่เรื่องที่แบบเฮ้ยฉันต้องดื้อต้องยื้อต้องซื้อกองทุนให้มันเสี่ยงสูงๆยามขาลงยิ่งต้องซื้อไม่จริงเสมอไปนะครับเราสามารถปรับการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับแล้วระหว่างทางเนี่ยเราก็จูนเราก็ปรับหาระดับที่เราโอเคกับมันเนาะไม่กังวลมากจนเกินไปแต่ก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทนทีละเน็ตทีละน้อยนะครับเพื่อเข้าสู่จุดถูกเป้าหมายที่เราวางแผนไว้ได้ในระยะไกลนะครับวันนี้ผมก็มีอัปเดตจาก Fidelity นะครับเรียกได้ว่าสั้นๆเลย3 point นะครับว่าจุดกลับตัวนะครับแล้วก็สัญญาณที่มันดูน่าจะดีเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับthe market just turn นะครับ and important corner นะครับแหมสำเนียงมาเต็มนะครับก็เป็นของ Fidelity นะครับแล้วก็คนที่ให้คอมเมนต์นี้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือ Joy Fidelity ตั้งแต่ปี1995นะครับก่อนต้มยำกุ้งอีกนะฮะแล้วก็ดูเรื่องของ global asset allocation เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมุมมองส่วนตัวนะครับแต่ว่ามาจาก expert คนนึงแหละเอามองอย่างนี้ละกันนะครับมีสัญญาณนิดๆหน่อยๆนะครับที่บอกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นจุดกลับตัวแล้วแต่ก็อย่างที่บอกเสมอนะครับว่าเวลาเราอ่านเปเปอร์เวลาเราดูรีเสิร์ชดูแนวโน้มเนี่ยก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับว่ามันจะจริงไหมเราลองใช้วิจารณญาณนะครับแล้วก็ฟันดัมเมนทัลพื้นฐานที่เขาเล่ามาให้ฟังเนี่ยแล้วลองคิดดูซิว่าเราเชื่อหรือเปล่านะครับถ้าเชื่อก็อาจจะเป็นข้อมูลหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งได้นะครับไปเข้าสู่เนื้อหาครับ3ปัจจัยสั้นๆไม่เกิน10สไลด์นะครับคีย์เทคเอาไว้ก่อนนะครับ3ประเด็นที่ว่านั้นคืออะไรนะครับเรื่องของตอนนี้หุ้นเน้นเฉพาะ S&P 500นะครับตามตัวอย่างเนี่ยคือบอกว่าอยู่ในระดับที่ราคาค่อนข้างแฟร์แล้วนะไม่ได้แพงเกินไปสมัย1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆตอนนี้มันอยู่ในระดับที่น่าจะพอเข้าลงทุนได้แล้วนะครับคืออาจจะไม่ลงไปกว่านี้มากมายนักนะครับ2ก็คือเรื่องของเงินเฟ้อที่เรากลัวกันแต่ต้นปีใช่มั้ยครับถ้าเราลงทุนมั้งแต่ต้นปีเนี่ยสิ่งที่เราแบบน่าจะผิดคาดเป็นส่วนใหญ่เลยคือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับว่าทำไมมันถึงร้อนแรงจังเลยทำไมมันถึงพีคแล้วก็มีเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนเข้ามากระตุ้นปัจจัยตรงนั้นอีกนะครับมันก็เย่พีคกันไปกันใหญ่นะครับอันนี้ก็บอกว่ามันกำลังจะดีคลายละมันกำลังจะชะลอตัวลงนะครับอย่างที่เราเคยคาดกันว่ากลางปีไม่เกินไตรมาส3น่าจะค่อยๆ ย่อเห็น 5% year on year นะครับแต่ว่าตอนนี้ทาร์เก็ตโดนเลื่อนออกไปประมาณปลายปีเดี๋ยวเรามาดูกันเหตุผลเป็นยังไงนะครับแล้วก็3คือเรื่องของว่าเรื่องเทคนิคเนาะเทคนิคก็คือบอกว่าโอเวอร์โซมากๆ Fear and Greed นะครับ Index ก็มันก็ลงมาต่ำมากๆคือแบบอยู่ในโหมดที่กลัวกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเชิงเทคนิคมองว่ามันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีแล้วก็เหมาะสมกับนักลงทุนระยะยาวถ้าจะถัวเพิ่มถ้าจะซื้อเพื่อลงทุนในหุ้นนะครับสุดท้ายเราก็มีเหตุผลที่แบบเป็นความเสี่ยงนิดนึงนะที่เขามองว่ายังมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อยู่นะครับมันคืออะไรเดี๋ยวติดตามช่วงท้ายนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มันเหมือนกับอยู่ในช่วงที่แบบ valuation reset นะครับแปลว่ามูลค่านะครับของหุ้นเนี่ยถูกรีเซ็ตถอยกลับลงมาเนี่ยอยู่ระดับที่เหมาะสมนะครับคือแฟร์มากขึ้นแล้วก็รีเซ็ตกับเงินลงทุนของเราไปด้วยกันนะครับคือกลับไปเริ่มต้นใหม่เคยสะสมกำไรมานะครับเคยลงทุนแล้วประสบความสำเร็จในช่วงปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องรีเซ็ตกลับไปนะครับที่ฐานเดิมก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับรีคาลิเบตกลับไปนะครับตอนนี้ forward PE นะครับก็คือนับจากราคาปัจจุบันนะครับหารด้วย earning นะผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมองไปข้างหน้า12เดือนนะครับ forward PE เนี่ยอยู่ที่ 16.6 เท่านะครับแล้วก็ลงมาจาก 22.7 เท่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับลงมา6จุดนะครับถ้าจำกันได้นะครับพงศ์ธรทีวีเคยดูในเปเปอร์ของ JP Morgan นะครับบอกว่าลงมาแถวๆประมาณ18เท่าเนี่ยก็ถือว่าโอเคละตอนนี้มัน 16.6 แล้วนะครับถูกกว่าในระดับที่เคยมองกันไว้อีกนะครับก็เป็น1เรื่องประเด็นนะครับไปดูกันเลยดีกว่าเงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับอีกแล้วนะครับคำนี้นะครับแต่คราวนี้เขาบอกว่ามันค่อนข้างโซลิดมากขึ้นนะครับเพราะว่า
ทาง Fidelity เนี่ยก็ลองคำนวณจากตัว Treasury Inflation Protected Security นะครับก็คือตัวตราสารหนี้ที่เป็นป้องกันความเสี่ยงอัตราเงินเฟ้อในอนาคตเนี่ยพอคำนวณกลับมาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะหาตัวเป้าหมายนะครับหรือว่าเงินเฟ้อคาดการณ์ที่ตลาดกำลังมองอยู่ตอนนี้ได้นะครับก็คือในระยะ5ปีข้างหน้าเนาะ Longer Term Inflation Expectation เนี่ยก็คือมองกันว่าอยู่แถวๆประมาณ 2% 2.6 3% มีนิดหน่อยนะครับแต่ตอนเนี้ยในช่วงที่ผ่านมาตอนต้นปีเนี่ยมันอยู่แถวๆ expect กันว่าในช่วง5ปีข้างหน้าเงินเฟ้อจะอยู่แถวๆเฉลี่ยประมาณ 2.67% นะครับซึ่งก็ขึ้นไปเกินกรอบนะครับที่เคยแบบยื้ออยู่ได้เนาะแถวๆปี2021นะครับตอนนี้มันกลับลงมาละ 2.35% นะครับแปลว่าคนในตลาดนักลงทุนนะครับทั้งรายย่อยทั้งส่วนบุคคลทั้งสถาบันเนี่ยกำลังมองว่าเงินเฟ้อเนี่ยค่อยๆชะลอลงแล้วนะครับไม่เหมือนกับช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็น1ข่าวดีที่Fidelity บอกว่าน่าจะเป็นสัญญาณในการกลับตัวเนาะเพราะหุ้นเนี่ยกลัวเงินเฟ้อมันพามาซึ่งดอกเบี้ยในระดับที่สูงนะครับดอกเบี้ยที่สูงก็แปลว่า discount rate ที่สูงนะครับแล้วก็แปลว่า valuation ของหุ้นเนี่ยก็จะต้องโดนคูณกลับลงมาให้มันลดลงนะครับมีคลิปหลายเรื่องคุยเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับสามารถไปติดตามดูได้นะครับผมก็ไปcross reference นะแน่นอนว่าเราเชื่อ Fidelity อย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องไปดู Invesco ด้วยจริงๆจะเอาเปเปอร์นี้มาพูดนะครับคือเรื่องของ common truth about inflation นะครับว่ามันมีที่มาแล้วมันมีที่ไปยังไงนะครับแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันเชิงลึกนิดนึงนะครับเกรงว่าจะไม่เหมาะกับวันหยุดแบบนี้นะครับเลยเอามา cross เฉยๆว่าจริงๆแล้วเงินเฟ้อเนี่ยมันชะลอลงจริงหรือเปล่านะครับสิ่งที่ Invesco มองเนี่ยคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเงินเฟ้อมันควรจะสอดคล้องนะครับและมันมักจะสอดคล้องกับจำนวนประชากรและก็2คือเรื่องของปริมาณเงินในระบบนะครับอันแรกนะครับกราฟบนนะครับผมขอเอาปากกามานิดนึงนะกราฟบนนี้เป็นตัว population นะเส้นสีดำเข้มนะครับก็คือย้อนไปตั้งแต่1260นะคือปีนะฮะคือแบบว่าโอ้โหย้อนยาวมากๆนะกราฟนี้คือต้องดูดีๆนะมันเป็นกราฟที่ยาวจริงๆนะครับถ้าเอาแบบช่วงเราเกิดทันเนี่ยมันอยู่แถวๆ1980แถวๆนี้นะฮะคือช่วงที่ population เนี่ยพีคแล้วคือบอกว่าถ้าดูกราฟตรงนี้ไม่ดีเนี่ยจะมองว่าเฮ้ยมัน population เราจะขึ้นหรอไม่ขึ้นนะครับจริงๆเราตั้งแต่เราเริ่มลงทุนมาเนี่ยแถวๆ1980 1990เนี่ยคือมันเป็นช่วงที่กำลังจะพีคนะครับแล้วมันและ Invesco ก็บอกว่าต่อจากนี้มันจะมีแนวโน้มจะค่อยๆลดลงนะครับตามเส้นสีดำแล้วอินฟลชันหรือเงินเฟ้อเนี่ยก็มีแนวโน้มจะต้องสอดคล้องไปกับสิ่งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยแรกคือเรื่องของจำนวนประชากรที่กำลังลดลงเนี่ยเงินเฟ้อจะค่อยๆชะลอตัวลงนะครับ in the long term นะ in the very long term นะครับคือยาวมากๆมันเป็นแบบนี้นะครับกับ2คือถ้าดู snapshot สั้นเข้ามาหน่อย1980อย่างที่บอกนะครับตัวเงินเฟ้อเนี่ยมีแนวโน้มจะสอดคล้องไปกับตัว money supply นะครับคือว่าถ้าช่วงไหนมันมีเรื่องของความผันผวนในการอัดฉีดเงินเข้าระบบเนี่ยตัวเงินเฟ้อจะมีความกระตุกได้นะไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังก็ตามนะครับที่จะแบบมีการสะท้อนเข้าไปในราคาสินทรัพย์ในราคาสินค้าในราคาแรงงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับและปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันก็คือว่าตัวมันมี money supply เนาะมันมี QE unlimited อย่างเงี้ยมันทำให้มันสะท้อนเข้าไปอยู่ในเงินเฟ้อค่อนข้างมากพอสมควรก็ลองดูกราฟแบบไวๆเนาะแบบ1980นะ40กว่าปีนะครับถ้ามันเฉลี่ยเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปเนาะคือว่าเฉลี่ยของเงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่แถวๆประมาณ 2% บวกลบนะครับก็ลองดูแล้วก็พิจารณาดีๆว่าไอ้ตัวเส้นสีฟ้าอ่อนที่มัน year on year growth ขึ้นมาประมาณ 8% เนี่ยมันจะสามารถ sustain อยู่ในเลเวลนี้ได้หรือเปล่านะครับผมว่าอย่างน้อยมันต้องมีลงมาแถวๆ2แถวๆ4อย่างเงี้ยนะครับในช่วง1ปีถึง6เดือนข้างหน้านี้นะครับก็ลองดูว่าถ้าเงินเฟ้อชะลอได้เร็วนะครับก็หมายถึงว่า Fed ก็อาจจะไม่ต้องแบบออกมาขึ้นดอกเบี้ยอะไรมากมายนะครับแล้วหุ้นก็น่าจะสามารถหายใจได้สักทีนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่1เงินเฟ้อจะชะลอแล้วเร็วๆนี้นะครับข่าวดี Fidelity บอกไว้ประเด็นที่2ก็บอกว่าในเชิงเทคนิคแล้วเนี่ยหุ้นเนี่ยถูกขายมากเกินไปนะฮะสายเทคนิคก็ต้องมานะครับคือบอกว่าเป็น oversold นะเขาดูยังไงนะครับดูตัว moving average 50วันนะครับ50วันนะถ้าเกิดมันอยู่เหนือเส้นเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยมันกำลังอยู่ในภาวะ overbought คือมีเงินไหลเข้ามีคนสนใจซื้อหุ้นนะครับจน over ระดับที่แบบเป็นค่าเฉลี่ยไปนะครับถ้าต่ำกว่า 50% ก็คือว่าเป็น oversold ก็คือว่ามีแรงเทขายนะครับจนมูลค่าเนี่ยมันมาต่ำกว่าใต้เส้นมูลค่า50วันเฉลี่ยนะครับปัจจุบันอยู่แถว15นะครับแล้วก็อันนี้เป็นกราฟรายวันเนาะแล้วก็ย้อนไปถึงปี2019นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ตอนนี้ปัจจุบันต่ำอยู่เนี่ยต่ำแถวโควิดนะฮะแถวโควิดนะฮะแน่นอนว่าที่ผ่านมามันก็จะมีความน่ากลัวเกิดขึ้นเนอะเพราะมีโคโรนาไวรัสเนี่ยหลายๆรอบแล้วก็มีเรื่องของเงินเฟ้ออะไรเนี่ยเลื่อยมานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถือว่าต่ำค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยนึงที่บอกว่าเฮ้ยคนขายคนกลัวจนขายหมดแล้วนะครับให้ลองไปลองดูว่าหุ้นมัน valuation มันใช้ได้แล้วยังนะฮะก็ต้อง cross เหมือนกันนะครับก็ไปดู trading view นะบอกว่าปัจจุบันเนี่ย S&P 500นะครับมัน oversold จริงๆหรือเปล่านะครับก็ไปลองเทียบดูกับตัวเองนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยราคาของเขาเนี่ยมันอยู่แถวๆไหนนะครับตอนนี้ก็ใช้ Bollinger Band นะกราฟ week นะครับแล้วก็
ก็ตอนนี้มันติดอยู่แถวตรงขอบล่างนะฮะคือ2 standard deviation นะครับ Bollinger Band เนี่ยเวลาดูนะครับไม่ได้แปลว่าชนกรอบบนแล้วต้องขายชนกรอบล่างแล้วต้องซื้อเสมอไปนะครับเพราะมันเป็นการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับมันจะไม่ค่อยหลุดกรอบหรอกแต่เราสามารถดูได้ว่ามันอยู่แถวๆไหนของ valuation เมื่อเทียบกับสถิติของตัวเองนะครับดูเป็นประกอบเฉยๆแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นจุดซื้อจุดขายนะครับเพราะว่ามันทะลุได้นะดูอย่างตอนที่เป็นโควิดนะครับถ้าใครไปซื้อแถวตอนแรกนะตอนที่มันแตะ2 standard แรกเนี่ยปรากฏว่าจะขาดทุนค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลสถิติย้อนหลังที่เฉลี่ยออกมาเพื่อให้กรอบเฉยๆแต่ไม่ได้รวมถึง forward looking และเหตุการณ์ในอนาคตนะครับสามารถเลือกซื้อได้ก็ถ้าเราซื้อลบ2 standard deviation มันก็คงจะสบายใจกว่าซื้อตอนบวก2 standard deviation อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เราจะไม่เห็นข้างหน้านะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคอลนะบอกว่ามันก็ถูกแสนถูกนะเป็นโอเวอร์โซนะครับแล้วก็ติด2 standard ข้างล่างด้วยเนี่ยก็ตอนซื้อตอนนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่สบายใจกว่านะครับในเรื่องของราคาในเชิงเทคนิคนะครับข้อที่3คือเรื่องนักลงทุนอยู่ในโหมดกลัวกันหมดแล้วนะครับเราได้ยินกันบ่อยเรื่องของ Greed and Fear Index นะครับ Greed นี่แปลว่าโลภนะครับไม่ใช่แปลว่า Greed พอฉันติดลบอย่างนี้เป็นต้นนะ Greed ก็คือว่าโลภนะถ้าคนโลภมากๆก็แปลว่าตลาดอันตรายนะครับถ้าคนกลัวมากๆแปลว่าตลาดมันถูกขายลงมาประมาณนึงละมีโอกาสที่จะเริ่มกลับตัวได้บ้างแล้วนะครับตามหลักที่บอกว่าให้ซื้อเมื่อเลือดนองพื้นนะครับก็ตอนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยคนนี้อยู่ในจังหวะที่แบบว่าเส้นสีส้มนี่คือมองว่าตลาดจะลงนะคืออยู่ในภาวะกลัวนี่อะไรก็ซื้อยังไงก็ลงนะครับถัวยังไงก็แดงคนก็มองว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะดีนะจากนี้ไปนะครับประมาณ5เกิน 50% เนาะ50เกือบ 60% นะครับตอนนี้คนที่มองว่าเฮ้ยตลาดมันแบบมันต้องดีแน่ๆเลยนะครับก็อยู่ล่างๆนะครับก็จะมักจะเป็นการสวนกันเสมอนะครับก็เป็นการผลสำรวจแล้วตอนนี้ถ้าถามว่าภาวะตลาดอยู่ในภาวะแบบไหนนะครับอ่านตำรามาศึกษาวิธีการมาให้ซื้อตอนคนกลัวเนี่ยตอนนี้คนกลัวนะครับอีกประเด็นหนึ่งเล็กๆนะครับที่ Fidelity บอกไว้ก็คือว่าเดิมทีเนี่ยคนที่จะเป็นพวกแชร์บายแบ็กเนอะพวกนักลงทุนที่แบบว่ารู้ก่อนหรือว่าเป็นอินไซเดอร์อย่างเงี้ยก็จะมักจะออกมาซื้อหุ้นในยามที่ดูละงบไม่ได้แย่มากแต่ราคามันลงไปขนาดนั้นก็จะมีโปรแกรมแชร์บายแบ็กออกมาหรือว่ามีการผู้บริหารซื้อหุ้นบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับทาง Fidelity ก็บอกว่าข้อสังเกตที่เห็นมาคือในช่วงที่ผ่านมาก็คนเหล่านี้ก็เริ่มออกมาทยอยซื้อนะครับเขาใช้คำว่า nibbling นะฮะภาษาไทยแปลว่าทยอยแทะทยอยเล็มนะครับทยอยตอดนะครับเป็นเริ่มค่อยๆทยอยตอดออกมาแล้วนะครับก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่บอกว่า valuation มันค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับ fundamental นะครับก็ไปเทียบ cross ดูว่าเฮ้ยแล้วมันจริงเปล่า fear greed index นะครับมันเป็นตัวที่สอดคล้องกับสำนักอื่นๆหรือเปล่านะครับก็ใช้ pie investing นะครับบอกว่าตอนนี้คนกำลัง extreme นะฮะกลัวแบบสุดๆนะฮะซื้อหุ้นแบบกลัวนี่มันจะไปขึ้นได้ยังไงนะครับก็มีแต่แนวแบบเด้งขึ้นมาก็ขายอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นโมเดลที่เขาแนะนำตอนนี้ก็คือเป็นแคช 75% S&P นะครับก็คือลงหุ้นดัชนีสัก 25% นะครับขายตอนนี้จะทันไหมนะฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่แถวๆประมาณ41แต้มนะครับอยู่ในอารมณ์กลัวเมื่อเทียบกับ1ปีที่ผ่านมาตอนนั้นเราหืมกันนำนะครับ UGG นะครับ ARK นะครับโอเคเช้งใส่กันเต็มที่นะครับ1ปีที่ผ่านมาเราอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างถ้าพูดตรงๆก็คือโลกพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็น1วีค1มันนะครับก็เป็นภาวะที่กลัวขึ้นมาค่อนข้างเสถียรมากครับเป็นความกลัวที่เสถียรมากๆนะครับทีนี้ถามว่าเฮ้ยคุณลงทุนตาม Fear and Greed Index แล้วเนี่ยมันจะรอดไหมนะครับเขาก็มีเทสมาให้ดูนะบอกว่าการใช้S&P 500นะแล้วก็เวทเนาะระหว่างแคชกับequity แบบนี้แหละลองดูเงินสดกับหุ้นนะครับในภาวะต่างๆถ้าหุ้นมันลงมาถึงระดับนึงแล้วมีเฟียร์มาแล้วก็จะไปถือเงินสดแต่ถ้าตลาดเริ่ม recover นะครับเริ่ม feel good ขึ้นมานะก็จะไปถือหุ้นนะครับจริงๆแล้วการใช้ Fear and Greed Index อันนี้มันก็ได้ผลนิดนึงนะคือเส้นสีฟ้านะเท่าที่เส้นสีฟ้านะครับคือสามารถที่จะ outperform index ได้อยู่ประมาณนึงนะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าได้ผลอย่างที่เราต้องการเนอะถ้าเกิดเราจะมองว่าเฮ้ยถ้ากลัวต้องขายอย่างนี้แล้วก็หลบความเสี่ยงขาลงได้จริงเนี่ยมันควรจะมีผลที่มีนัยยะมากกว่านี้นะครับตอนนี้ก็เหมือนกับก็โดน index อยู่พอสมควรนะครับก็ไม่ได้แตกต่างมากก็ยังล้อๆกันอยู่แบบนี้นะฮะจะเริ่มได้ผลตอนที่ตลาดเริ่มมีความผันผวนมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุป3ข้อนะครับ1คือเรื่องของเงินเฟ้อเนาะ2คือเรื่องของตัวที่เป็นเทคนิคอลนะครับว่ามันค่อนข้างโอเวอร์โซกับ3ก็คือตลาดอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างหมีทีเดียวนะครับก็คือว่าอ้วนๆเลยตัวใหญ่ๆเลยนะคนกำลังกลัวกำลังขายกำลังไม่มีความเชื่อมั่นในการลงทุนในหุ้นนะครับมาดูความเสี่ยงกันบ้างนะฮะ Fidelity บอกว่าความเสี่ยงก็คือสิ่งที่มองเห็นเนี่ยกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับถึงแม้ว่าตัว PE ratio นะจะปรับลงมาถูกจาก22เท่าลงมาเหลือ16นะ discount ให้ตั้ง6 point นะครับ6เท่าเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าตัว PE ratio เนี่ยมันมี อยู่อย่างนึงที่ต้องระวังคือว่าถ้า E มันลงไปอีกนะถ้า earning นะกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันถูก revise down เศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอยเงินเฟ้อเริ่มเข้ามากระทบกำไรของบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถที่จะส่งผล cost
ต้นทุนตัวเนี้ยไปที่บริโภคได้ไปที่ผู้ซื้อได้เนี่ยผู้ซื้อก็ไม่มีเงินนะเงินเฟ้อก็ขึ้นนะครับค่าแรงก็ไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่ได้ขึ้นตามสักเท่าไหร่เนี่ยมันก็ทำให้เขาไม่ค่อยมีเงินจับจ่ายใช้สอยนะครับถ้ามันกระทบต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียนเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าตัว e earning ที่เป็นตัวส่วนเนี่ยมันจะลงไปได้อีกพอตัว e มันลงไปได้ตัว p ก็ต้องลงตามนะครับเพื่อรักษา PE ratio เอาไว้ให้มันอยู่แถวๆประมาณ16เท่าหรืออาจจะแพงกว่านี้เป็นไปได้นะครับถ้าดูตามกราฟก็คือเป็นตัว earning growth นะครับเป็นปีต่อปีเนาะปีนี้โตขึ้นเท่าไหร่จากปีที่แล้วนะครับถ้าปีที่แล้วตัวเลขฐานต่ำปีนี้ฟื้นตัวมาแล้วมันก็จะเป็นตัวเลขที่สูงโดดขึ้นมานะครับอย่างเช่นตัวที่เป็น09เนาะหรือช่วงที่เป็นโควิดนะครับปีนั้นเศรษฐกิจชะลอปิดตัวลงนะครับมันก็มีกำไรลดลงบางบริษัทก็ขาดทุนอย่างนี้นะครับพอปีถัดมาเศรษฐกิจฟื้นตัวเปิดเมืองได้นะครับพอมันเป็นโกรทที่เทียบกับฐานต่ำในปีที่แล้วมันก็จะดีดขึ้นไป 38% 40% อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เวลาเราดูเนี่ยเราก็ดูเฉลี่ยระยะยาวนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว earning growth เนี่ยมันก็มาได้ของมันได้เรื่อยๆนะครับสังเกตปีนี้1985นะครับเฉลี่ยมาได้เรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าอยู่แถวประมาณ 10% เนาะเวลาเราติดตามพวกตัวเลข earning เนี่ยจะได้ทราบว่าเอ้ยปีต่อปีเนี่ยเขาโตกันประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยประมาณ 5-10% อย่างนี้มันต้นจะได้พอมีไกด์ไลน์ว่าเอ้ยปีนี้จะโตเยอะปีนี้จะโตน้อยนะครับจะได้กลัวจะได้กล้าถูกจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนตอนนี้สิ่งที่ต้องกังวลก็คือว่าแน่นอนของนะครับมันก็อาจจะถูกแล้วนะครับตัวอินเด็กซ์ตัวหุ้นนะครับมันก็ลงมาประมาณนึงแล้วนะครับตัว Nasdaq ก็อยู่ในภาวะตลาดหนีเข้าไปเรียบร้อยนะครับลงมา 28% ตั้งแต่ year to date นะครับตัว S&P 500ลงมาประมาณ 18-19% นะครับก็อยู่ในภาวะที่เรียกว่าถูกกว่าแต่ก่อนค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือว่า1ก็คือเรื่องของเงินเฟ้อมันพีคแล้วยัง2คือดอกเบี้ยจะขึ้นแบบรุนแรงมากเกินไปเป็นการใช้กลยุทธ์ใช้นโยบายของเฟดที่มากแล้วก็ผิดจนเกินไปหรือเปล่านะครับกับ3คือเรื่องของ earning กำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะยังสามารถรักษาไว้ได้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าสรุปสั้นๆเนี่ยภาพของแมโครคือว่าตัว US เนี่ยยังไม่ได้อยู่ในภาวะของการที่เป็น contraction หรือเป็น recession นะครับยังอยู่ในภาวะที่ขยายตัวแต่เป็น late cycle อยู่นะครับถ้ายังจากจะรักษาตัวมูลค่าหุ้นเอาไว้ได้ตัว earning ต้องไม่ถูก revise down ไปมากกว่านี้นะครับก็คือเงินเฟ้อหรือว่ามาตรการเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องไม่กระทบกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับเราก็อยากจะมีภาพของการลงทุนที่สามารถถือผ่านไซเคิลไปได้นะครับถ้ามันจะวิกฤตถ้ามันจะอยู่ในภาวะชะลอตัวบ้างก็อย่าให้มันมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเราลงทุนระยะยาวเนาะเราก็อยากจะให้มีช่วงที่เป็นอัพไซเคิลมากกว่าดาวไซเคิลนะครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราพิจารณาปัจจัยการลงทุนพื้นฐานมาดีแล้วเนี่ยการเลือกตัดสินใจขายด้วยความกลัวเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทำสักเท่าไหร่นะครับทำอย่างดีก็คือปรับพอร์ตซะลดความเสี่ยงลงมาอยู่ในระดับที่เราสบายใจกองไหนที่เป็นแอคทีฟมากๆที่เป็นความเสี่ยงซิ่งสูงมากๆเนี่ยปรับเป็นแพสซีฟปรับเป็นเซมิแอคทีฟไหมนะครับเพื่อให้การลงทุนของเราเนี่ยสามารถอยู่กับมันได้นานมากขึ้นไม่จำเป็นต้องหวังว่าลงมา60ต้องกลับไป60นะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้จากมันได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงเป้าหมายระยะยาวของเราได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับหวังว่าเราเลือกกันไปวันนี้นะครับผู้ว่าของเราจะเข้ามาทำงานและทำให้เราน้ำไม่ท่วมนะครับรถไม่ติดนะครับค่ารถ BTS ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนถ้ามีคำถามอะไรนะครับแล้วกดไลค์กด Subscribe เนี่ยผมก็จะขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ